ก็สวัสดีทุกคนนะครับวันนี้กรุ๊ป AB และพี่โก้จะมาพรีเซนต์เรื่องฟาเด็กกันโดยฟาเด็กย่อมมาจาก Full Authority Digital Engine Control ซึ่งไอ้ฟาเด็กเนี่ยมันคืออะไรมันคือระบบที่ควบคุมการจุดระเบิดและการจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงแบบอัตโนมัติเพื่อให้ Engine ของเราเนี่ยทำงานอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดตลอดเวลานั่นเองโดยก่อนที่เราจะเข้าเรื่องฟาเด็กกันนะครับผมก็จะมาให้ดูก่อนว่าเปรียบเทียบว่า Engine ธรรมดากับ Engine ที่ใช้ฟาเด็กเนี่ยมันแตกต่างกันอย่างไรโดยผมขอยกตัวอย่างเป็นแมกนิโตนะครับซึ่งแมกนิโตเนี่ยมันมีข้อนึงก็คือเรื่อง ignition timing is fixed หรือว่า fixed timing นั่นเองแล้ว fixed timing เนี่ยมันไม่ดียังไงตอนที่เราสตาร์ทเครื่องยนต์เนี่ยองศาการจุดระเบิดของเราเนี่ยมันจำเป็นจะต้องรีฐานนิดนึงเพื่อป้องกันการคิกแบ็คของ engine แล้วก็ให้ engine สตาร์ทติดได้แล้วก็อย่างเช่นตอนที่เราเทคออฟอะไรเงี้ยเราจำเป็นต้องให้ engine ของเราเนี่ยทำงานอย่างมีกำลังสูงสุดหรือว่าmaximum RPM นั่นเองโดยเราจะต้องจำเป็นจะต้อง advance องศาจุดระเบิดของเราไปนิดนึงเพื่อให้มัน best power ที่สุดนั่นเองแต่ว่าไม่ใช่ตัวของเราเนี่ยมันเป็น fixed timing มันไม่สามารถทำได้ก็คือจะ loss power นิดนึงโดย Faraday เมื่อ Faraday เข้ามาแทนที่เนี่ย Faraday มันจะเป็นแบบ variable ignition timing ก็คือปรับองศาการจุดระเบิดแบบอัตโนมัติตอนเรา start Faraday ก็จะ retard องศาจุดระเบิดให้เราอัตโนมัติตอน take off ก็จะ advance ให้อัตโนมัติเช่นกันแล้วทีนี้เรื่องที่ใช้ Magneto ก็ยังมีอีกอย่างก็คือเรื่องของ mixture control mixture control ก็คืออย่างเช่นตอนที่เราบินจากที่ต่ำขึ้นที่สูง air density มันจะต่ำลงทำให้แต่ว่าปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงที่เราจ่ายไปเนี่ยมันยังมีค่าเท่าเดิมทำให้ mixture ของเราเนี่ยเป็น drift mixture ไปโดยปริยาย pilot จึงจำเป็นต้องเอื้อมมือของเขาเนี่ยไปจับ mixture control แล้วก็ lean mixture ลงและ lean ไปประมาณไหนล่ะก็ pilot ก็ต้องใช้ความรู้สึกว่าประมาณนี้ก็โอเคแล้วนะแต่เมื่อเราใช้ฟาดิกเนี่ยฟาดิกมันจะปรับมิกเจอร์คอนโทรลแบบอัตโนมัติเลยแผ่นเราไม่จำเป็นต้องเอื้อมมือไปจับอะไรเลยแล้วก็ปรับให้ได้เป็นเบสพาวเวอร์ที่สุดด้วยนั่นเองครับ ต่อไปเราจะมาต่อจุดประสงค์ของฟาดิกกันนะครับโดยจุดประสงค์ของการใช้ฟาดิกคืออะไรก็คือให้เครื่องยนต์ของเราเนี่ยทำงานโดยประสิทธิภาพสูงสุดในทุกสภาวะการทำงานหรือว่าทุกไฟล์คอนดิชันนั่นเองแล้วก็ฟาดิกจะเป็นการมอนิเตอร์การทำงานของเครื่องยนต์ในทุกสภาวะอย่างเช่นว่าดูว่ารอบ RPM เท่าไหร่ดูตำแหน่งของพิสตันดูว่าอินดักชันมานิโฟเป็นเพรสเชอร์เป็นเท่าไหร่มานี้ครับแล้วก็คอยปรับองศาการจุดระเบิดเนี่ยให้เป็นแบบอัตโนมัติแล้วก็ปรับมิกเจอร์คอนโทรลของเราแบบอัตโนมัติเช่นกันโดยฟาเด็กเนี่ยยังเป็นระบบที่เป็นเซลล์ไดแอกโนสติกคืออะไรคือระบบที่คอยประมวลผล วินิจฉัยตัวเองแล้วก็โชว์สถานะของตัวเองผ่านทาง Health Status Annunciator หรือว่าHSA นั่นเองครับส่วนรูปนี้ก็จะเป็นไดอะแกรมง่ายๆเบสิกของฟาเด็กนั่นเองโดยเราจะมี input ก็คือข้อมูลจากเซ็นเซอร์ต่างๆที่มาจากที่ติดอยู่ในเครื่องยนต์ส่งผ่าน ECU มา ECU มีหน้าที่อะไรก็คือประมวลผลข้อมูลต่างๆแล้วประมวลผลข้อมูลไปทำไมล่ะก็คือการควบคุมความเข้มการจุดระเบิดแล้วก็เวลาจุดระเบิดแล้วคอยควบคุมว่าเราจะต้องจ่ายฟิวปริมาณเท่าไหร่แล้วก็จ่ายฟิวในเวลาไหนนั่นเองครับโดยฟาเด็กก็จะโชว์สถานะของตัวมันผ่านทาง HSA หรือ Health Status Annunciator อันนี้ก็จะเป็นหน้าตาของ HSA นะครับเดี๋ยวเราจะมีอธิบายเรื่อง HSA อีกทีในภายหลังครับผมอันนี้ก็จะเป็นไดอะแกรมที่แอดวานซ์ขึ้นมาอีกนิดนึงให้ดูว่าเซ็นเซอร์เรามีอะไรบ้างก็จะมี TPS Total Position Sensor MAP Manifold Air PressureMAT manifold air temperature CST cylinder head temperature EGT exhaust gas temperature FPS fuel pressure sensor แล้วก็ SSA speed sensor assembly ครับโดยเซ็นเซอร์ทุกตัวเนี่ยมันจะไหลผ่านทาง low voltage harness เข้าทาง50 pin connector ก่อนเข้า ECU นั่นเองแต่มันจะมีเซ็นเซอร์บางตัวที่ก่อนเข้า low voltage harness เนี่ยจะต้องผ่านตัวคอนเนคเตอร์บางตัวอย่างเช่นว่า SSA เนี่ยก็จะผ่าน25พินคอนเนคเตอร์ก่อนเข้าโลว์วอลเทจส่วนถ้าเป็นฟิลเพรสเชอร์กับมานิโฟลด์แอร์เพรสเชอร์เนี่ยก็จะผ่านสิ่งที่เรียกว่าแคนนอนปลั๊กก่อนเข้าโลว์วอลเทจฮาร์เน็ตนั่นเองครับต่อมาเรามาดูในรูป ECU กันดีกว่า ECU ก็จะมีchannel 2 channel แล้วก็ coil pack 2 coil นะครับเดี๋ยวเราจะไปลงลึกเรื่อง ECU อีกทีครับอันนี้ให้ดูคร่าวๆก่อนอย่าเพิ่งสงสัยอะไรกันอันนี้เป็นทางออกของ Sparkส่งไปที่ Cylinder แต่ละตัวเป็น Output นะครับก็คือ Spark Timing Spark Intensity แล้วก็มี Fuel Timing กับ Fuel Duration ด้วยครับนี่เป็น Output
ส่วนตรงนี้ก็จะเป็น health status annotator หรือตัวโชว์สถานะของฟาเด็กนั่นเองซึ่งก่อนที่จะเข้า health status annotator เนี่ยก็คือผ่านทาง low voltage harness 99 pin connector ก่อนโดยที่ฟาเด็กก็ยังมีอีกอย่างนึงก็คือตัว power source เพราะว่าฟาเด็กของเราจำเป็นต้องใช้ power supply ในการทำงานของระบบถ้าไม่มี power supply ก็ระบบจะไม่สามารถทำงานได้นั่นเองหลายคนก็อาจจะสงสัยว่าเมื่อเราติดระบบฟาเด็กหรือติด ECU เข้ามาเนี่ยมันจะไปอยู่ตรงไหนหน้าของเครื่องบินเราเนี่ยอันนี้ก็เป็นรูปนะครับว่า ECU เมื่อติดมาแล้วก็จะมาอยู่ตรงนี้ตรงนี้และนี่ก็เป็นไฟร์วอลนั่นเองสรุปก็คือ ECU จะอยู่บนไฟร์วอลของ engine นั่นเองส่วนเซ็นเซอร์ต่างๆเนี่ยก็จะอยู่ในตามตำแหน่งต่างๆของเครื่องยนต์ที่จะใช้วัดแล้วเราก็จะมีรูปให้ดูในเรื่องเซ็นเซอร์ถัดไปครับก็ไฟร์เด็กก็ไม่จำเป็นต้องมีแมกนิโตเพราะว่าเราจะใน ECU จะมี ignition coil อยู่ที่ coil induce high voltage bias spark plug จุดระเบิดครับแล้วมันจะไปต้องมีคอมพิวเตอร์เพราะว่าเราจะใช้ระบบหัวฉีดหรือ inductor แทนนั่นเองในการฉีดฟิวแล้วก็มันจะเป็นต้องมี meter control เพราะว่าระบบไฟร์เด็กของเราเนี่ยจะเป็นการปรับ meter control แบบอัตโนมัตินั่นเองส่วน total lever ของเครื่องบินที่ใช้ไฟร์เด็กเนี่ยก็จะมี2โหมดให้เลือกก็คือโหมด base autonomy กับ base power นั่นเองครับก็ต่อไปเราจะมาถึงเรื่องเบสิกคอมโพเนนต์ของฟาเด็กกันนะครับโดยเบสิกคอมโพเนนต์ของฟาเด็กเนี่ยในที่นี้ผมจะขอยกเป็นตัวอย่างเป็นเครื่องยนต์ที่ใช้4สูบออฟโพสเอนจินนะครับโดยเราใช้ECU 2ตัวโดยแล้วทำไมเราถึงต้องใช้ ECU 2ตัวล่ะเพราะว่า ECU ตัวนึงเนี่ยเราสามารถควบคุมได้2 cylinder แสดงว่ามี2 ECU ก็ควบคุมได้4 cylinder นั่นเองครับตัวต่อมาจะเป็น HSA Health Status Annotatorมันก็คือตัวที่คอยแสดงสถานะของฟาเด็กว่าทำงานปกติหรือผิดปกติอย่างไรครับต่อไปจะเป็น power supply ฟาเด็กเนี่ยเราจำเป็นต้องมีไฟเลี้ยงก็คือถ้าไม่มีฟาเด็กก็จะทำงานไม่ได้ low voltage harness คืออะไรก็คือตัวที่คอยรับสัญญาณจากเซ็นเซอร์ต่างๆส่งให้ ECU ต่อไปจะเป็นชุดของฟาเด็ก sensor set ฟาเด็ก sensor set มีอะไรบ้างก็จะมี speed sensor assembly SSA sender head temperatureCST Exhaust Gas Temperature EGT Manifold Air Pressure MAP Manifold Air Temperature MAT Fuel Pressure Sensor FPS แล้วก็ Throttle Position Switch TPS แล้วหลายคนก็อาจจะสงสัยว่าเฮ้ยเซนเซอร์เนี่ยมันทำงานยังไงว่ามันสร้างข้อมูลรับข้อมูลจากไหนยังไงอย่าเพิ่งสงสัยครับพวกผมมีอธิบายแน่นอนแต่ว่าเราจะไล่ไปทีละระดับอันนี้จะอยู่หลังๆหน่อยนะครับเรามาดูรูปกันดีกว่ารูปนี้บอกอะไรเราบ้างพวกนี้เป็นหน้าตาของเซ็นเซอร์ต่างๆมีเซ็นเซอร์อะไรบ้างนี่เป็น Exhaust Gas Temperature Sensor อันนี้เป็น Sender Head Temperature Sensor พวกนี้ก็เหมือนกันมีอย่างละ4ตัวนี่จะเป็น Manifold Temperature Sensor นะครับส่วนตรงนี้จะเป็นนี่ก็เป็น Manifold Pressure Sensor ตัวนี้เป็น Fuel Pressure Sensor และนี่คืออะไรนี่เป็น Connector ของมันเรียกว่า Cannon Plug พวก Pressure Sensor เนี่ยจำเป็นต้องมี Cannon plug มาต่อก่อนเข้า low voltage harness นี่เป็น low voltage harness ที่ต่อเซ็นเซอร์ต่างๆเข้าผ่าน50 pin connector เข้า ECU 50 pin connector ECU ครับตัวนี้เป็นตัวของ speed sensor assembly อันนี้จะเป็นตัวเซ็นเซอร์นะครับผ่านเข้ามาทางนี่จะเรียกว่า conditioner เป็นตัวแปลงสัญญาณออกมาทาง25 pin connector แล้วก็เข้า low voltage harness low voltage harness เข้า ECU ครับอันนี้จะเป็นหน้าตาจริงๆของคอมโพเนนต์นะครับก็สังเกตว่านี่ก็คือ ECU ของเรานั่นเองมี2ตัวนี่จะเป็น50 pin connector ที่ต่อเข้า ECU นี่เป็น low voltage harness ต่างๆครับต่อไปเราจะมาขึ้นเรื่อง ECU นะครับ ECU ก็คือ Electronic Control Unit เขาบอกว่า ECU นี่เปรียบเสมือนหัวใจของระบบเลยก็คือมีหน้าที่ที่จะคอยควบคุมการจุดระเบิดแล้วควบคุมการจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงนั่นเองเพื่อให้เครื่องยนต์ของเราเนี่ยทำงานอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดตลอดเวลาโดยใน ECU เนี่ย1 ECU จะมี2 microprocessor ซึ่ง1 microprocessor เนี่ยก็คือจะควบคุมได้1 cylinder แต่เรามี2 microprocessor ดังนั้นก็คือควบคุมได้2 cylinder นั่นเองนี่จะเป็นสาเหตุว่าเครื่องยนต์4สูบใช้2 ECU เพราะว่า1 ECU ควบคุมได้2 cylinder ครับนี่จะเป็นหน้าตาภาพวาดคร่าวๆของ ECU นะครับเราเห็นอะไรจากรูปนี้บ้างก็จะมีตรงนี้คือ ECU portมันจะใช้ต่อกับ50 pin connector นั่นเองอันนี้เป็น spark tower ก็คือตัวจ่าย high voltage ไปให้ spark plug ซึ่งในภายในนี้จะมี coil pack อยู่
็นทรานส์ฟอร์เมอร์ที่คอยอินดิวไฮวอลเทจนั่นเองส่วนด้านล่างจะเป็นตัวเซอร์กิตบอร์ดที่เป็นตัวประมวลผลของ ECU นั่นเองครับครับก็ ECU ก็จะมี2ส่วนหลักๆก็คือจะเป็นส่วนของ lower portion กับส่วนของ upper portion นั่นเองในส่วนของ lower portion นี่ก็จะมี electronic circuit board อยู่เป็นตัวที่ทำหน้าที่ประมวลผลข้อมูลต่างๆซึ่งในส่วนของ upper portion เนี่ยเราจะมี ignition coil อยู่ก็คือตัวที่ induce high voltage เพื่อส่งไปให้ spark plug ของ sender แต่ละตัวนั่นเองอันนี้เป็นไดอะแกรมของ ECU 1ตัวนะครับ ECU 1ตัวก็จะมี coil pack 2ตัว control channel 2ตัวซึ่งcontrol channel ตัวที่1ก็จะทำหน้าที่ควบคุม coil pack ตัวที่1 control channel ตัวที่2ก็จะทำหน้าที่ควบคุม coil pack ตัวที่2นั่นเองแต่มันจะมีกรณีที่ว่าถ้าเกิดว่า coil pack ตัวใดตัวหนึ่งเนี่ยพังหรือว่า channel ใด channel 1เนี่ยพัง ECU มันจะยังทำงานได้แบบปลอดภัยหรือไม่คำตอบคือยังทำงานปลอดภัยครับแต่มันทำงานยังไงให้ปลอดภัยล่ะจะไปอธิบายในสไลด์ถัดไปครับซึ่งใน1 control channel นะครับก็จะประกอบไปด้วย1 microprocessor มีหน้าที่ประมวลผลข้อมูลส่งข้อมูลให้ transformer ก็คือจะเป็นตัวที่คอย induce high voltage เพื่อส่งไปให้ spark plug ส่งไปทางไหนส่งผ่านทาง terminal 2ตัวแล้วก็ผ่านทาง terminal ไปไหนต่อไปที่ spark plug top spark plug ของ sender number 1แล้วก็ bottom spark plug ของ sender number 2นั่นเองครับก็ ECU นะครับจะมี2 control channelซึ่งแต่ละ control channel เนี่ยมันจะทำงานเป็นอิสระต่อกันแต่ว่าการทำงานเป็นอิสระของมันเนี่ยมันยังมีการสื่อสารกันตลอดเวลาซึ่งคำว่าการทำงานเป็นอิสระต่อกันของมันเนี่ยหมายความว่ายังไงก็คือ channel 1ก็จะควบคุม coil pack 1แล้วก็ควบคุม sender 1เป็นหลักนะครับถ้าเป็น channel 2ก็จะควบคุม coil pack 2แล้วก็ sender 2เป็นหลักเช่นกันครับตัวอย่างนี้เขาบอกว่าถ้าเกิดว่ามี sender sensor number 1เนี่ยเกิดการ fail หรือ broken ขึ้นมาเนี่ยมันยังสามารถรับข้อมูลจาก sender number 2ได้ผ่าน channel 2และ channel 2ก็ยังมีการสื่อสารกับ channel 1เนี่ยให้จุดระเบิดได้ถูกต้องตามเวลาเหมือนเดิมครับพูดไปก็อาจจะงงๆนะครับเดี๋ยวผมจะมีรูปอธิบายเพิ่มเติมให้อีกรอบนึงครับและในโน้ตสีแดงนี้เขายังบอกอีกว่าถ้าเกิดว่า control channel ของเราเนี่ยสมมุติว่า control channel 1พังเรายังมี control channel ตัวที่2อยู่ที่จะมาเข้ามาทำงานแทน control channel 1ทั้งหมดเลยครับครับเราจะมาพูดถึงเรื่องความ redundant ของระบบฟันที่กันเรามี ECU อีก2ตัวนะครับก็คือ ECU 1กับ ECU 2ซึ่งในแต่ละ ECU ก็จะมี control channel 2 control channel ECU 1ก็มี channel 1 channel 2 ECU 2เพื่อความไม่สับสนผมเลยยกตัวอย่างเป็น channel 3กับ channel 4นั่นเองแล้วเราก็จะมีเซนเซอร์มา2ตัวก็คือเซนเซอร์จำพวกที่มีแค่2ตัวในเครื่องยนต์นั่นเองอย่างเช่น manifold air temp หรือว่า manifold air pressure นั่นเองโดยเซนเซอร์ตัวที่1เนี่ยก็จะต่อเข้า channel 1ของทั้ง2ตัวและเซนเซอร์ตัวที่2ก็จะต่อเข้า channel 2ของทั้ง2ตัวหลายคนก็เกิดคำถามขึ้นมาว่าเอ๊ะแล้วทำไมไอเซนเซอร์1เนี่ยมันไม่ต่อเข้า ECU 1ทั้ง2 channel ไปเลยล่ะคำตอบก็คือเพื่อความ redundant นะครับเรามาดูกรณีที่เซนเซอร์1เนี่ยต่อเข้า channel 1กับ channel 2ของ ECU 1เลยดีกว่าถ้าเกิดว่าเซนเซอร์เนี่ยมันพังขึ้นมาชุบECU 1ของเราเนี่ยก็คือจะไม่มีข้อมูลจากเซ็นเซอร์ตัวนี้แล้วนั่นเองก็คือจะทำงานไม่ได้แต่ถ้าเกิดเราต่อแบบเนี้ยต่อให้เซ็นเซอร์1เนี่ยเข้า channel 1กับ channel 1ของทั้ง2ตัวเนี่ยถ้าเกิดว่ามีเซ็นเซอร์ตัวนึงพังอย่างเช่นว่าเซ็นเซอร์ตัวที่2เกิดการ failure หรือการ broken เกิดขึ้นข้อมูลจากเซ็นเซอร์ตัวที่2เนี่ยก็คือจะไม่มาเข้า channel 2จะไม่มาเข้า channel 4แต่เรายังมีข้อมูลจากเซ็นเซอร์ตัวที่1เนี่ยเข้าทั้ง2 channel อยู่ก็คือยังมีข้อมูลจากเซนเซอร์ตัวที่1เนี่ยเข้าทั้ง2 ECU ก็สามารถทำงานได้เหมือนเดิมครับครับตอนนี้ก็จะเป็นไดอะแกรมคล้ายๆรูปเมื่อกี้นะครับก็จะเป็นตัวอย่างของ field pressure sensor ครับก็มีการต่อเข้า ECU ที่เหมือนกันก็คือเซนเซอร์ตัวที่1ก็จะต่อเข้า channel 1ของ ECU ทั้ง2ตัวแล้วก็เซนเซอร์ตัวที่2ก็จะต่อเข้า channel 2ของ ECU ทั้ง2ตัวนั่นเองอันนี้เป็นหน้าตาของ speed sensor assembly นะครับก็คือหลายคนก็คงมองว่าเอ๊ะมันเริ่มแปลกๆแล้ววะทำไมเซนเซอร์ตัวที่1เนี่ยไม่เข้า channel 1วะทำไมอันนึงเข้า channel 1อันนึงเข้า channel 2แล้วเซนเซอร์ตัวที่2อันนึงเข้า channel 2อีกอันเข้า channel 1หลายคนก็คงสงสัยว่าทำไมมันถึงเป็นอย่างนี้ว่าคำตอบก็คือไม่ว่าจะต่อเข้ายังไงนะครับยังไง channel control channel นี้ก็จะมีการสื่อสารกันตลอดเวลาเหมือนเดิมแปลว่าถ้าเกิดว่าตัวนี้เสียปุ๊บ
เรายังมีข้อมูลจากเซนเซอร์2เข้า ECU 1อยู่แล้วก็ยังมีข้อมูลจากเซนเซอร์2เข้า ECU 2ตัว2อยู่แปลว่า ECU ก็สามารถทำงานได้ปกติเหมือนเดิมครับครับเราจะมาอธิบายเรื่องความ redundant ของ ECU ต่อโดยโฟกัสเข้าที่ ECU แค่1ตัวเท่านั้นโดยใน1 ECU เนี่ยก็จะมีข้อมูลจากเซนเซอร์1แล้วก็เซนเซอร์2โดยเซนเซอร์1เนี่ยก็จะต่อตรงเข้ากับchannel 1ของ ECU แต่ละตัวอีกทางก็จะไป channel 1ของ ECU 2ครับอันนี้ผมขอไม่เขียนนะครับแล้วเซนเซอร์2ก็จะเข้า channel 2ของทั้ง2ตัวแล้วก็ channel 2ของ ECU อีกตัวหนึ่งนี้เรามาดูดีกว่าว่าใน coil pack มันจะมีนี่เป็น secondary นะครับเป็นตัว transformer และนี่เป็น primary อันนี้จะมีเหมือนกัน secondary นี่เป็น primary เมื่อcontrol channel 1รับข้อมูลจากเซนเซอร์1ทั้งหมดมาพบว่าอุณหภูมิถึงความดันถึงเหมาะประการจุดระเบิดแล้วก็จะสั่งให้coil pack เนี่ยจุดระเบิดสูบ1ปุ๊บแต่ว่าในเซนเซอร์1เนี่ยมันยังมี spark ตัวหนึ่งที่ต่อครับ channel 2อยู่channel 1ก็จะบอก channel 2ว่าเราถึงเวลาจุดระเบิดแล้วนะนายช่วยจุดระเบิดให้เราด้วย channel 2ว่าโอเคงั้นจุดระเบิดแต่ว่าเมื่อจุดระเบิดปุ๊บก็จะจุดระเบิด4ทาวเวอร์เลยแปลว่าสูบ2มันจะจุดระเบิดไปด้วยซึ่งในการจุดระเบิดที่สูบ2เนี่ยจะเป็นการจุดระเบิดในตำแหน่งของ exhaust stroke ถามว่าเราจุดที่ exhaust stroke ทำไมคือจริงๆแล้วอ่ะไอ้นี่ไอ้การจุดระเบิดที่ exhaust stroke เนี่ยเราไม่อยากให้เกิดขึ้นแต่ว่าเมื่อมันเกิดมาแล้วมันก็จะมีข้อดีอยู่ก็คือการเบิร์นฟิวเอร์ให้หมดไปป้องกันการเกิดคาบเขม่าหรือการ after firing อย่างนี้ครับเรียกการจุดระเบิดแบบนี้ว่า red spark นั่นเองทีนี้เรามาดูความดีดันแดงกันดีกว่าสมมติว่าเซนเซอร์1พังก่อนแล้วกันใช้เลข1บอกว่าเอาแล้วไม่มีข้อมูลจากเซนเซอร์1แล้วว่ะทำไงดีเหลือบมาเห็น2 2ยังมีข้อมูลของมันอยู่1ก็เลยบอก2ว่าไอ้2เรายืมข้อมูลนายหน่อยได้ไหม2ว่าโอเคก็เลยใช้ข้อมูลจากเซนเซอร์ตัวที่2ในการจุดระเบิดก่อนทีนี้ยังมีกรณีหนึ่งก็คือเซนเซอร์ยังไม่ได้พังยังทำงานปกติดีแต่ว่าตัวที่พังนั่นก็คือ channel 1พัง channel 2ก็มองเห็นว่าเฮ้ยเชี่ย channel 1พังแล้ววะเราทำไงดีเรายังต้องจุดระเบิดอยู่นะเราทำไงดีวะ2เลยบอกว่างั้น take over เลยแล้วกันจัดการแทนเลยจุดระเบิดสุ่ม1แทนไปเลยซึ่งในการเรียกการทำงานแทนแบบนี้เขาจะเรียกว่า secondary control นะครับถ้าเกิดว่า channel 1ควบคุมให้sender 1จุดระเบิดเรียกว่า primary control แต่ถ้า channel 1พังแล้ว channel 2ควบคุมการจุดระเบิดที่สูบ1แทนจะเรียกว่า secondary control นั่นเองครับ อันนี้คือ west spark ignition system นะครับ west spark มันคือการที่จุดระเบิดในช่วง exhaust stroke จุดเพื่ออะไรมันจุดเพื่อที่จะ ignite พวก fuel air mixture ที่เหลือในช่วงนี้ครับก็คือช่วง exhaust stroke เพราะว่าถ้าเราเหลือไว้เนี่ยไอ้ฟิวแอร์มิกเจอร์มันจะอาจจะหลุดเข้าไปที่เอ็กซอสต์ไปทำให้เกิดอัปเตอร์ไฟลิงได้ครับมันก็เลยจะมาแก้ในส่วนนี้อันนี้ก็คือฟิวอินเจคชันทามมิ่งในรูปนี้มันก็คือไอตัวฟิวอินเจคเตอร์นะครับมันจะมีจะเห็นว่าจะมีสายออกมาสองสายสายแรกก็คือฟิวไลน์ก็คือเป็นท่อลำเลียงฟิวมาจากดิสทริบิวเตอร์แมนิโฟลด์อันนี้ก็คือสายไฟที่ต่อมาจาก ECUECU มันจะเป็นตัวกำหนดว่าวาล์วในตัวอินเจคเตอร์เนี่ยมันจะเปิดปิดเมื่อไหร่เปิดนานขนาดไหนนะครับมันก็ขึ้นอยู่กับ พวก manifold pressure manifold temp fuel pressure อะไรพวกนี้ครับมันจะมาคำนวณแล้วก็ส่งสัญญาณมาให้ fuel injector ส่วนหน่อยครับอย่างที่บอกไปก็คือ fuel ไอ้พวก fuel mixture เนี่ยไอ้ตัว solenoid เนี่ยมันจะขึ้นอยู่กับพวก manifold pressure manifold temp fuel pressure sensor มันก็รับข้อมูลมาจาก ECU เข้าไป energize ในโซลีนอยด์ครับส่วน fuel injection timing หรือจังหวะการจ่าย fuel เนี่ยคือมันจะขึ้นอยู่กับรอบของเครื่องยนต์แล้วก็ตำแหน่งของ piston ในช่วงนั้นนะครับว่าจะจ่าย fuel ไปตอนไหน ในรูปนี้ก็คือเป็นรูปของไดแกรมของพวก fuel injection system นะครับ
อันนี้ก็คือ Field Distribution Manifold มันจะรับฟิลมาจากฟิลเอนจินเดเวนปั๊มก็คือมันจะปั๊มฟิลเข้ามาตรงนี้แล้วก็กระจายไปทุกสูบรูปนี้อาจจะเล็กๆหน่อยก็คือท่อเนี่ยมันจะต่อเข้ามาที่ฟิลอินเจคเตอร์นะอันนี้ก็คือท่อที่รับมาจากดิสทริบิวเตอร์แมนิโฟลด์แล้วก็จะมีสายไฟก็คือสายของโซลินอยด์ที่รับที่ต่อเข้ากับ ECU ไปที่เซนเซอร์นะนี่เลยตามรูปอันนี้ก็เป็นท่อลำเลียงฟิลมาจากฟิลดิสทริบิวเตอร์อันนี้ก็สายไฟที่ต่อจาก ECU มาฟิลอินเจคเตอร์นะครับนี่เลยรูปจริงๆของมันเป็นอย่างนี้ต่อไปนะคะเราจะมาพูดถึงเรื่องของ Health Status Annunciator หรือ HSA มันคือไฟที่แสดงสถานะในระบบ FedEx นะคะซึ่งจะประกอบไปด้วยไฟ5ดวงบน panel ก็คือ FedEx Warn FedEx Caution PPWR Fail EBAT Fail Fuel Pump และ Fuel Pump ค่ะและยังมี WOT ซึ่งตรงที่นิ้วชี้อยู่เนี่ยมันคือสวิตช์ซึ่งจะปรับได้3ตำแหน่งก็คือ Bright Dim Test ซึ่ง Bright กับ Dim เนี่ยจะเอาไว้ปรับความสว่างของ panel นะคะส่วน Test เนี่ยเราจะเอาไว้เพื่อเช็คว่าหลอดไฟหรือสายไฟในระบบใน panel เนี่ยมันขาดหรือเปล่าซึ่งถ้าเราปรับไปที่ Test เนี่ยไฟมันควรติดหมดซึ่งเราได้พูดไปแล้วนะคะว่า Health Status Annunciator คืออะไรมันคือไฟที่แสดงสถานะของระบบ FedEx ค่ะซึ่งจะประกอบด้วยไฟ5ดวงแล้วก็ Total Position Switch นะคะซึ่งไฟสีแดงเนี่ยจะบ่งบอกได้ว่าไอ้เครื่องยนต์ของเรามันอยู่ในขั้นวิกฤตแล้วส่วนไฟสีเหลืองเนี่ยจะบ่งบอกได้ว่ามีฟอลต์เกิดขึ้นในระบบ FedEx ค่ะซึ่งHealth Status Annunciator เนี่ยจะไม่มีไฟเตือนในเรื่องของ Oil Temperature กับ Oil Pressure ค่ะเรามาดูกันว่าไฟแต่ละตัวเนี่ยมันบ่งบอกได้ถึงอะไรบ้างอย่างตัวแรกคือ FedEx Warn FedEx Warn เนี่ยถ้ามันแสดงขึ้นมาแสดงว่ามี Cylinder มากกว่า1 Cylinder เสียหรือว่ามี Engine Failureซึ่งไพลอตเนี่ยต้องหาที่แลนให้เร็วที่สุดเท่าที่จะเร็วได้ตัวต่อไปคือ FedEx Caution FedEx Caution เนี่ยถ้ามันส่องสว่างขึ้นมาแสดงว่ามี Pressure Sensor หรือว่า Temperature Sensor ตัวใดตัวหนึ่งเสียหรือว่าอุณหภูมิภายใน Engine อ่ะมันสูงเกินลิมิตหรือว่าความดันภายในมันไม่ปกติต่อไป PPWR fail PPWR fail เนี่ยถ้ามันส่องสว่างขึ้นมาแสดงว่า primary power source ของเราเนี่ยไม่สามารถเอามาใช้งานได้ซึ่งอาจจะเกิดจาก primary power source เนี่ยถูกรบกวนหรือว่ามัน fail โดยที่ระบบ FedEx เนี่ยจะนำพลังงานจากแบตเตอรี่ทั้งสองมาใช้ซึ่งไพลอตเนี่ยจะมีเวลาในการเอาเครื่องลงจอดภายใน60นาทีไฟดวงต่อไปก็คือ EBAT Fail EBAT Fail เนี่ยถ้ามันติดขึ้นมาแสดงว่า Emergency Battery ของเราเนี่ยมันอยู่ในสภาพที่ Low Charge ซึ่งเกิดจากแบตเตอรี่อ่ะไม่ได้ถูกชาร์จหรือว่าอัลเทอร์เนเตอร์มันเฟลเลยไม่มีไฟไปชาร์จที่ emergency battery แล้วก็อีกกรณีนึงก็คือแบตเตอรี่มันอยู่ในสภาพที่เป็น bad condition ครับเรามาอธิบายวงจรดีกว่าเราจะมาดูในสภาวะการทำงานปกติของระบบกันก่อนเมื่อในสภาวะการทำงานปกติเนี่ยอัลเทอร์เนเตอร์เราจะจ่ายไฟเข้ามาที่ power bus และไฟจาก power bus เนี่ยก็จะไหลเข้ามาชาร์จที่ primary bedแล้วจะไหลเข้ามาชาร์จที่ secondary bed หลังจากนั้นไฟจาก power bus ก็จะไหลไปที่ FedEx primary power bus เพื่อจ่ายไฟระบบส่วนไฟจากbattery bed ของเราก็จะไหลมาที่ secondary power bus เพื่อจ่ายไฟระบบนี่เป็นสภาวะการทำงานปกติครับเรามาดูสภาวะต่อไปดีกว่าเป็นสภาวะที่ alternator ของเราเกิดการ fail ขึ้นมาเมื่อ alternator fail เราจะไม่มีไฟไหลเข้ามาชาร์จที่
primary bed แล้วก็ไม่มีไฟไหลเข้ามาชาร์จที่ secondary bed เมื่อ secondary bed ของเราไม่มีไฟเข้ามาชาร์จไฟ bed fail ก็จะชี้แสดงขึ้นมาว่า secondary bed ของเราไม่มีการชาร์จนั่นเองส่วนไฟ PPWR fail เนี่ยมันจะไม่ชี้แสดงเนื่องจากว่าเรายังมีไฟจาก primary bed ของเราเนี่ยไปจ่ายให้กับ primary power bus อยู่ครับกรณีถัดไปจะเป็นกรณีที่เกิดการ broken ที่บริเวณสายนี้หรือว่าอาจจะเป็นสวิตช์เสียอะไรประมาณนี้ครับซึ่ง alternator ของเราเนี่ยยังทำงานปกติอยู่ไฟก็จะไหลเข้ามาชาร์จที่ primary bed ไหลมาชาร์จที่ secondary bed secondary bed ของเรายังมีไฟชาร์จอยู่แสดงว่า e bed fail จะไม่มีการชี้แสดงแต่ว่าตรง primary power ของเราเนี่ยไม่สามารถจ่ายไฟไปที่ primary power bus ได้ดังนั้น PPWR ของเราจะชี้แสดงขึ้นมาเนื่องจากว่าไม่มีไฟเข้าที่ primary power bus ครับกรณีต่อไปจะเป็นกรณีที่เกิดการ broken บริเวณตรงนี้นั่นเองสายเกิดขาดอะไรประมาณนี้ครับalternator ของเราแบตของเราทำงานปกติ power bus มีไฟไฟก็จ่ายไปที่ primary power bus ปกติแสดงว่า PPWR เนี่ยจะไม่ชี้แสดงขึ้นมาแต่ว่าไฟจาก power bus เนี่ยมันไม่สามารถไหลเข้ามาชาร์จที่ secondary bed ของเราได้แสดงว่าไฟ bed fail ก็จะชี้แสดงขึ้นมาครับผมครับต่อไปเราจะมาดูไฟฟิวปั๊มกันครับไฟฟิวปั๊มเนี่ยเมื่อมันโชว์ขึ้นมาจะมีคอนเซปต์หลักๆก็คือฟาเด็กทำการ on booster pump จะมี2กรณีก็คือกรณี on ground กรณี in flight ซึ่งในกรณี on ground เนี่ยจะเป็นตอนที่ทำการ start engine ก็คือว่าengine driven pump ของเราเนี่ยยังไม่สามารถทำงานได้เนื่องจากว่ารอบเครื่องยนต์ของเรายังหมุนช้าเกินไปฟาเด็กเลยจำเป็นต้องใช้ booster pump เพื่อ supply fuel ในตอน start เมื่อ engine start ติดแล้ว pilot ยังจำเป็นต้องปรับจากสวิตช์จากตำแหน่ง on ไปที่ตำแหน่ง auto เพื่อให้ฟาเด็กทำการเลือกว่าจะยังใช้ booster pump ต่อไปหรือไม่ครับส่วนอีกกรณีนึงก็จะเป็นกรณี in flight fuel pump จะชี้แสดงขึ้นมาเพื่อบอกว่าฟาเด็กเนี่ยทำการ on booster pump นะแล้วฟาเด็ก on booster pump ทำไมล่ะจะมี2กรณีก็คือกรณีแรกจะเป็น fuel pressure เนี่ยต่ำกว่าลิมิตฟาเด็กก็เลย on booster pump ขึ้นมาเพื่อช่วยในการ supply fuel ให้ทันตามที่เครื่องยนต์ต้องการนั่นเองส่วนอีกกรณีนึงก็จะเป็นกรณีที่ engine driven pump เกิดการ failure ขึ้นมาฟาเด็กก็เลยจำเป็นต้องใช้ booster pump เนี่ยทำงานแทนไปเลยครับต่อไปนะคะเราจะมาพูดถึงเรื่องของ low voltage harness ค่ะLow voltage harness เป็นสายที่เชื่อมต่อระหว่างตัวเซ็นเซอร์แล้วก็ ECU นะคะโดยที่ fuel injector coil กับแล้วก็เซ็นเซอร์ทั้งหมดเนี่ยจะถูกต่อเข้ากับจะถูกต่อ hardwire เข้ากับ low voltage harness ค่ะซึ่งคำว่า hardwire เนี่ยมันแปลว่าต่อตรงยกเว้นตัว SSA ที่จะถูกต่อเข้ากับ 25 pin connectorก่อนที่จะไปเชื่อมกับ low voltage harness แล้วต่อเข้า ECU ส่วนตัว pressure sensor เนี่ยจะถูกต่อเข้ากับ Canon plug connector ก่อนที่จะต่อเข้ากับ low voltage harness ส่วนตัว bulkhead connector เนี่ยจะเป็นตัวที่เชื่อมกับ HSA ที่อยู่ในคอกพิทนี่นะคะจะเป็นหน้าตาของ25 pin connectorซึ่งจะถูกต่อเข้ากับ conditioner ของ speed sensor assembly โดยในข้อมูลเนี่ยจะถูกส่งไปยัง low voltage harness แล้วต่อเข้าที่ ECU ทั้งสองตัวได้ นี่คือหน้าตาของ50 pin connectorซึ่งจะรับข้อมูลจากเซ็นเซอร์ทั้งหมดเนี่ยเข้าที่ ECU นี้เป็นหน้าตาของ Canon plug connector ซึ่งจะถูกต่อเข้ากับพวก fuel pressure sensor แล้วก็ manifold absolute pressure sensorแล้วตรงนี้เป็นหน้าตาของ bulkhead connector ซึ่งจะถูกต่อเข้ากับ HSA ที่อยู่ในคอกพิท
นี่นะคะจะเป็นภาพรวมของ low voltage harness ซึ่งตัว fuel injector coil อยู่นี่กับตัวเซนเซอร์ทั้งหมดจะถูกต่อฮาร์ดไวร์เข้ากับถูกต่อฮาร์ดไวร์เข้ากับ low voltage harness นะคะส่วน conditioner ของ speed sensor assembly ก็คือตัวนี้จะถูกต่อเข้ากับ25 pin connector แล้วต่อเข้ากับ low voltage harnessส่วนตัว pressure sensor จะถูกต่อเข้ากับ Canon plug connector ก่อนที่จะต่อเข้ากับ low voltage harness ส่วนนี้คือ ball head connector จะถูกต่อเข้ากับ HSA ก่อนที่จะถูกต่อเข้ากับ low voltage harnessครับต่อไปก็เป็นเรื่อง power supply นะครับ power supply ก็คือแหล่งพลังงานที่เป็นตัวให้พลังงานแก่ระบบไฟเด็กครับก็จะมีหลักๆ2 อย่างเป็น primary power source PPS นะครับ secondary power source STS นะครับไอ้ primary power source เนี่ยมันจะมีอยู่2 อย่างหลักๆก็คือ alternator กับ primary battery ไอ้ alternator มันจะใช้ไฟ14 โวลต์ 60 แอมป์นะครับส่วน primary bat ก็จะใช้12โวลต์ 25 amp hour นะครับต่อมาเป็นตรง secondary power source จะมี secondary battery หรือ emergency battery นะครับแล้วก็บางทีมันอาจจะมีพวก generator ที่จ่ายไฟให้แค่ระบบฟาเด็กนะครับแล้วก็มี aircraft essential bus aircraft essential bus เนี่ยจะเป็น bus bar ที่ต่อเข้ากับอุปกรณ์ไฟฟ้าหลักๆของเครื่องบินนะครับก็คือถ้าสมมติว่า power supply ของ Fadex เสียเนี่ยมันก็จะมีไฟจาก aircraft essential bus มาจ่ายให้ระบบ Fadex ด้วยนะครับต่อไปครับเราจะมาพูดถึงในกรณีที่ alternator เนี่ยมัน fail Fadex มันก็จะรับไฟมาจาก2แหล่งหลักๆก็คือ primary bat แล้วก็ secondary bat โดยที่ Fadex เนี่ยมันจะรับไฟมาจากแหล่งที่มีสักไฟฟ้ามากกว่าระหว่าง2อันนี้นะครับ แล้วก็ Fadex เนี่ยถ้าทำงานโดยใช้secondary bat อย่างเดียวมันจะทำงานได้แค่อย่างน้อย1ชั่วโมงแล้วโดยไอ้ secondary bat เนี่ยมันจะจ่ายไฟให้แค่ระบบ Fadex แล้วก็ attitude indicator แล้วก็ turn coordinator นะครับแล้วก็ไม่สามารถใช้ตอน start ได้โอเคครับก็มาถึงเรื่อง Fadex sensor set แล้วฮะก็คือไอ้ตัว Fadex sensor set นะครับมันจะมี2 type ด้วยกันแต่ก็จะมีบาง sensor ที่ไม่ได้อยู่ใน2 type นี้ก็คือจะมี speed sensor assembly หรือ SSAหรือว่า Total Position Switch TPS ครับซึ่งใน Temperature Types ก็จะมีเซนเซอร์3ตัวด้วยกันฮะก็คือจะมี Standard Head Temperature Exhaust Gas Temperature แล้วก็ Manifold Air Temperature ครับส่วนใน Pressure Type ก็จะมี2ตัวก็คือจะมี Manifold Air Pressure Fuel Pressure Sensor ฮะโอเคซึ่งเซนเซอร์ตัวแรกที่ผมจะพูดถึงก็คือจะเป็น Speed Sensor Assembly หรือตัวย่อคือ SSA ครับโอเคคือหน้าที่ของ speed sensor assembly นะคือทำหน้าที่วัดรอบของเครื่องยนต์ในหน่วย RPM ส่วนหน้าที่ถัดมาของมันก็คือทำหน้าที่ในการหาตำแหน่งของพิสตันถามว่าหาไปเพื่ออะไรก็คือหาไปเพื่อเราจะได้รู้ว่าควรฉีดฟิวตอนไหนควรจุดองศาควรจุดระเบิดที่องศาที่เท่าไหร่ซึ่งเพื่อที่จะให้เครื่องยนต์เนี่ยมีประสิทธิภาพสูงสุดในทุกๆ fire condition ครับซึ่งหลักการที่มันใช้ในการวัดเนี่ยก็คือใช้หลักการ Hall effect อยู่ตรงแคมชาฟเกียร์ก็คือตามรูปนี้ฮะอันนี้คือเป็นแคมชาฟเกียร์ครับแล้วก็จะมีโทนเซนเซอร์เนี่ยฮะไปแปะอยู่ข้างหน้าประมาณนี้โอเคแล้วก็เขายังบอกอีกว่า1 ECU ฮะจะมี speed sensor assembly 1 set ซึ่งรูปนี้คือเขาให้ดูว่าโอเคใน signal conditioner เนี่ยฮะคือสายนี่ครับจะไป ETU 1ตัวส่วนอีกสายหนึ่งก็ไป ETU อีกตัวหนึ่งโอเคครับก็มาถึง Hall Effect Sensor นะครับก็คือในสไลด์นี้ผมจะอธิบายหลักการว่า Hall Effect Sensor เนี่ยมันทำงานได้ยังไงโอเคก็ก่อนอื่นเลยผมขอบอกก่อนว่าใน Hall Effect Sensor ครับมันจะมีขดลวดอยู่ซึ่งไอ้ขดลวดเนี่ยคือพอ ETU จ่ายไฟมาให้เซนเซอร์ใช่ไหมไฟก็จะเข้าขดลวดพอมีกระแสไฟฟ้าไหลผ่านขดลวดใช่ไหมมันก็จะเกิดโวลเทจประมาณ1ค่า
ซึ่งผมกำหนดให้มันเป็นค่า reference ละกันก็คือเป็น0โอเคเป็น0นะแล้วทุกคนก็รู้อยู่แล้วว่าไอ้ตัวแม่เหล็กเนี่ยมันจะแผ่สนามแม่เหล็กออกมาอยู่ตลอดเวลาก็คือจากขั้วเหนือไปขั้วใต้ถูกไหมผมก็วาดนะคือสนามแม่เหล็กอ่ะมันจะกระจัดกระจายอย่างนี้ก็แล้วแต่ว่ามันจะไหลยังไงถูกไหมคือในจังหวะที่ช่องระหว่างฟันเกียร์ฮะมันตรงกับเซนเซอร์ซึ่งไอช่องระหว่างฟันเกียร์มันคืออากาศถูกป่ะซึ่งอากาศอ่ะมันมีค่าความ high reluctance หรือภาษาไทยก็คือมันมีค่าความต้านทานของการไหลสนามแม่เหล็กก็คือหมายความว่าสนามแม่เหล็กมันก็ยังไหลอยู่อย่างนี้เหมือนเดิมก็ไหลปกติแต่ถ้าในจังหวะที่ฟันเกียร์ครับมาตรงกับเซนเซอร์ซึ่งไอตัวฟันเกียร์ทำจากเหล็กถูกไหมเหล็กอ่ะมันมีความสามารถในการดูดสนามแม่เหล็กทำให้สนามแม่เหล็กจากตอนแรกที่มันไหลกระจัดกระจายถูกไหมครับมันก็จะถูกดูดให้ไหลไปที่ฟันเกียร์แล้วคือเมื่อตามกฎของฟิสิกส์ก็คือเมื่อมีสนามแม่เหล็กตัดผ่านขดลวดถูกไหมครับก็จะเกิดโวลเทจเพิ่มขึ้นมาซึ่งผมกำหนดว่าไอค่าโวลเทจที่เพิ่มขึ้นมาเนี่ยคือ1โอเคถ้าเราจะมาวาดกราฟกันนะก็คือก็คืออย่างตอนแรกที่ผมบอกว่าค่า reference ใช่ไหมเรากำหนดให้เป็น0พอฟันเกียร์มาตรงกับเซนเซอร์ก็ให้เป็น1จาวจะกลายเป็นแบบนี้0 1 0 1 0 1ไปเรื่อยซึ่งเราก็จะทำการคำนวณว่าใน60วินาทีอ่ะมันมีกี่ลูกคลื่นแล้วเราก็จะเอาลูกคลื่นเนี่ยไปวัดว่ารอบพงยนต์เนี่ยครับมีรอบเท่าไหร่โอเคครับนี่คือหน้าตาของแคมเกียร์นะฮะก็คือเดี๋ยวผมจะมาสอนวิธีในการหาแครงโพซิชันนะครับซึ่งอย่างที่ผมพูดไปก็คือเมื่อแอร์แกปเนี่ยฮะมาตรงกับตัวเซนเซอร์เราจะกำหนดให้ค่าเป็น0อย่างสไลด์ที่แล้วที่ผมอธิบายไปส่วนถ้าแผ่นเหล็กมาตรงกับตัวเซนเซอร์เราจะให้มีค่าเป็น1โอเคฮะถ้าเรามาพลอตกราฟคือหน้าตามันก็จะเป็นแบบนี้0 1 0 1 0 1ไปเรื่อยฮะถูกไหมครับซึ่งถ้าเราจะหาตำแหน่งแคร์โพซิชันเราก็ต้องรู้ก่อนว่าองศาของท็อปเดสเซนเตอร์สูบ1กับสูบ2เนี่ยห่างกันเท่าไหร่ซึ่งผมจะยกตัวอย่างในการหาของ6สูบแล้วกันก็คือในวงกลม1วงใช่ไหมครับจะมี360องศาหาร6สูบเท่ากับ60ซึ่งหมายความว่าท็อปเดสเซนเตอร์ของสูบ1กับสูบ2ห่างกัน60องศาโอเคแล้วเราก็ต้องมารู้อีกว่าไอ้วงกลมแต่ละวงนั้นเนี่ยมันห่างกันกี่องศาใช่ไหมฮะเราก็มาหากันมันมี12รูก็360หาร12ก็เท่ากับ30องศาหมายความว่าวงกลม1วงเนี่ยฮะเท่ากับ30องศาหมายความว่าต้อง2รูถึงจะเป็นตำแหน่งท็อปเดสเซนเตอร์ของลูกสูบถัดไปคือหมายความว่าถ้าตรงนี้ฮะอันนี้คือตำแหน่งท็อปเดสเซนเตอร์ของสูบ1ถูกไหมครับเราก็นับต่อไปอีก60องศาก็คือ2รูก็คือ1รู2รูตำแหน่งท็อปเดสเซนเตอร์ของสูบ2ก็อยู่ประมาณตรงนี้ครับนึกภาพออกไหมซึ่งถ้าเราเอาไอ้แบบเนี้ยฮะไปพลอตในกราฟมันจะได้หน้าตาประมาณนี้ฮะก็คือสมมติว่าอันนี้คือของสูบ1ถูกไหมครับมันจะกราฟสูบ1จะเป็นประมาณนี้ปึ๊บตำแหน่งท็อปเดสเซนเตอร์ของสูบ1ก็คืออยู่ตรงนี้แล้วของสูบ2ก็คือนับไปอีก2รูก็คือ2 0 1 2ก็จะประมาณตรงนี้ครับโอเคนะครับก็คือถัดมาถ้าสมมุติว่าไอตัว HSA หรือ Speed Sensor Assembly เนี่ยฮะมันเกิดวัด RPM หรือว่าแคร์โพซิชันผิดพลาดมันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างก็คือ1เลยมันจะจุดระเบิดที่องศาที่เปลี่ยนไป2ฉีดฟิวไม่ตรงจังหวะซึ่งจะเกิดอะไรขึ้นบ้างก็คือ1 misfiring หรือ motor vibration or backfires ซึ่งไอเหตุการณ์พวกนี้ครับจะทำให้เครื่องยนต์เนี่ยมีประสิทธิภาพไม่สูงเท่าที่ควร
แล้วเขาบอกว่าใน worst case หรือในกรณีที่เลวร้ายที่สุดก็คือ engine เนี่ยอาจจะ start ไม่ได้เลยครับโอเคครับต่อมาคือ temperature sensors ซึ่ง temperature sensor ที่ผมจะพูดถึงตัวแรกคือจะเป็น exhaust gas temperature หรือตัวย่อคือ EGT ครับซึ่ง exhaust gas temperature sensor เนี่ยทำหน้าที่ในการวัดอุณหภูมิของ exhaust gas ที่อยู่ในท่อ exhaust pipe หน้าตา exhaust pipe จะเป็นแบบนี้ซึ่งหน้าตาของ sensor มันคือจะมีแคมรัดตรงท่อใช่ไหมฮะแล้วก็จะมีสาย thermocouple เนี่ยแยงเข้าไปในท่อนึกภาพออกไหมเนี่ยแยงเข้าไปอย่างนี้เลยซึ่งมันใช้หลักการ thermocouple is based on thermoelectric effect เดี๋ยวผมจะไปอธิบายในสไลด์หนึ่งมันมีจำนวนเท่ากับจำนวนของซิลินเดอร์เลยครับโอเคครับนี่คือหลักการของ thermocouple นะก็คือตามรูปเลยก็คือมันจะมีลวดวาย2เส้นที่ทำจากเหล็กที่ต่างชนิดกันก็คือถ้าในรูปก็คือทำจากโครเมลกับอลูมิเนียมซึ่งไอตัว thermocouple เนี่ยสายไฟใช่ไหมมันก็จะมี2สายก็คือมันจะมีสายที่ไปวัดความร้อนกับอีกสายหนึ่งที่ต่อเข้ากับ ECU ซึ่งสายที่เราเอาไปวัดความร้อนเนี่ยเราเรียกว่า hot junction หรือว่า measuring junction เมื่อจุดตรงนี้ฮะหรือ hot junction เนี่ยได้รับความร้อนเมื่อไหร่มันจะ produce voltage ออกมาหรือแรงเคลื่อนไฟฟ้าเนี่ยไอแรงเคลื่อนไฟฟ้ามันจะเคลื่อนที่ไปที่ฝั่ง cold junction แล้วเราก็จะเอาแรงเคลื่อนไฟฟ้าเนี่ยไปคำนวณว่าโอเคแรงเคลื่อนไฟฟ้าเท่านี้อุณหภูมิเพิ่มขึ้นเท่าไหร่หรือว่าลดลงเท่าไหร่โอเคครับก็คือสไลด์นี้ก็อย่างที่ผมพูดไปในสไลด์ที่แล้วก็คือเมื่อตรง hot junction เนี่ยครับได้รับความร้อนใช่ไหมมันจะ produce voltage between hot junction and cold junction ซึ่งมันจะ proportion to the temperature difference between the junctions ต่อมาเป็น standard head temperature sensor หรือ CHT นะครับหน้าที่ของมันคือการวัดอุณหภูมิที่หัวกระบอกสูบวัดเพื่อดูว่าหัวกระบอกสูบเนี่ยเรามีความร้อนสูงเกินหรือไม่ถ้าสูงเกินเราก็จะสั่งการฉีดฟิวเนี่ยเพื่อทำให้หัวกระบอกสูบเย็นขึ้นหลักการงานทำงานของมันก็คือใช้เทอร์มิสเตอร์โพรบไทป์เราเป็นไบโอเนตไทป์จำนวนของเซนเซอร์เนี่ยเท่ากับจำนวนของไซเลนเดอร์ตัวเทอร์มิสเตอร์เนี่ยคือตัวต้านทานที่แปรผันตามตัวหนึ่งซึ่งเราจะจ่ายไฟเข้าไปซึ่งปกติเราจะจ่ายไฟไปประมาณ5โวลต์จ่ายผ่านตัวนี้เข้ามาครับแล้วก็ผ่านตัวต้านทานซึ่งตัวต้านทานนี้จะเปลี่ยนผันตามอุณหภูมิแล้วส่งกลับมาดูว่าค่านั้นเปลี่ยนแปลงมาเท่าไหร่ซึ่งความเปลี่ยนแปลงนั้นจะเป็นการบอกถึงอุณหภูมิด้วยเซนเซอร์ต่อมาเป็น manifold air temperature หรือ MAT นะครับหน้าที่ของมันก็คือการวัดเทมเพอเจอร์ของแอร์ที่เข้ามาในเครื่องยนต์เนี่ยวัดไปเพื่ออะไรวัดเพื่อเราฟิลมิกเจอร์เนี่ยเราใช้เป็นมวลซึ่งมันขึ้นอยู่กับเทมเพอเจอร์กับเพรสเชอร์เราจึงต้องวัดเทมเพอเจอร์มันเพื่อในการปรับแอร์ฟิลมิกเจอร์หลักการทำงานของมันคือใช้เทอร์มิสเตอร์เหมือนตัวสักครู่ตำแหน่งมันก็อยู่ที่แอร์อินเทคแมนิโฟลด์จำนวนมี2ตัวสำหรับ1เครื่องยนต์สาเหตุของการที่มันจะอ่านค่าผิดนี่เกิดจากอะไรได้บ้างก็คือเกิดจากการที่แบ็คไฟลิ่งทำให้พวกคาร์บอนหรือออยล์เนี่ยเข้าไปเกาะที่ตัวเซนเซอร์ทำให้การอ่านเนี่ยหรือการจับอุณหภูมิที่ตัวเซนเซอร์เนี่ยผิดพลาดเมื่อตัวมันอ่านผิดแล้วเนี่ยมันจะเกิดการคำนวณฟิลแอร์ผิดทำบางทีอาจจะทำให้ลีนมากไปหรือว่าลิสมากไปครับต่อไปนะครับจะเป็นตัว pressure sensor นะครับโดยตัวแรกที่จะพูดถึงนะครับก็คือ manifold absolute pressure sensor นะครับหรือ MAP ที่เรารู้จักกันนะครับโดยหลักการทำงานของมันก็คือการแปลงข้อมูลของ manifold pressure เนี่ยไปเป็นสัญญาณไฟฟ้าไปยัง ECU เพื่อให้ ECU ประมวลผลว่าควรจะจ่ายฟิลในปริมาณเท่าไหร่โดยจำนวนเซนเซอร์ต่อ1 engine เนี่ยจะมีอยู่2เซนเซอร์นะครับโดยทั้ง oppose engine แบบ4สูบและ6สูบก็ใช้แค่2ตัวครับผมต่อไปตำแหน่งของเซนเซอร์เนี่ย
จะถูกติดอยู่ที่ intake manifold นะครับหลัง throttle body assembly ครับโดยหลักการทำงานของมันคือ piezo resistive effect ครับผมโดยหลักการ piezo resistive effect เนี่ยก็คือหลักการที่ตัว pressure ใน intake manifold เนี่ยไปกระทำต่อ silicon diaphragm นะครับซึ่งพอเกิดการเปลี่ยนแปลงแล้วเนี่ยจะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงค่าของความต้านทานนะครับโดยการเปลี่ยนแปลงเนี่ยจะส่งไปยังเป็นโวลเทจไปยัง ECU เพราะว่าเมื่อ high MAP นะครับจะทำให้ low resistance ครับซึ่งโวลเทจที่กลับเข้า ECU เนี่ยจะไม่เท่าเดิมครับผมต่อไปนะครับจะเป็นผลเสียจากการที่ manifold absolute pressure sensor เนี่ยมัน fail ก็คือมันจะเกิดได้จากหลายสาเหตุครับไม่ว่าจะเป็นการ clog การที่มีสิ่งแปลกปลอมเข้าไปในระบบหรือว่าการที่เซนเซอร์เนี่ยเกิด damage ครับผมโดยผมจะยกตัวอย่างปัญหาต่างๆ3อย่างหลักๆมาให้ทุกคนดูนะครับว่าเมื่อเซนเซอร์ตัวนี้มันเสียเนี่ยจะเกิดผลเสียอะไรบ้างครับโดยตัวแรกนะครับก็คือ poor fuel economy นะครับก็คือสมรรถนะในการประหยัดน้ำมันเนี่ยต่ำครับเพราะว่าเมื่อ ECU เนี่ยอ่านค่า manifold absolute pressure ได้สูงกว่าความเป็นจริงเนี่ยมันจะประมวลผลว่าเครื่องยนต์เนี่ยต้องการ high load ก็คือ ECU จะสั่งให้จ่ายฟิวไปมากขึ้นทำให้ spark timing เนี่ยเป็น advance ทำให้ฟิวเนี่ยถูกสูญเสียไปโดยใช่เหตุครับผมจะสูญเสียเกินไปครับผมต่อไปนะครับ lack of power lack of power เนี่ยเมื่อ ECU อ่านค่า manifold absolute pressure ได้ต่ำกว่าความเป็นจริงเนี่ยตัว ECU เนี่ยจะคิดว่า engine เนี่ยต้องการโหลดที่ต่ำลงทำให้ ECU สั่งให้ระบบฟิวเนี่ยตัดไปแล้วก็ทำให้ spark timing เนี่ยเป็น retardซึ่งมันอาจจะดูมีผลดีนะเพราะว่าการทำแบบนี้ทำให้ประหยัดน้ำมันกินน้ำมันน้อยลงแต่ผลเสียก็คือถ้าจ่ายน้ำมันน้อยเกินไปเนี่ยจะทำให้เกิด lack of power หรือว่าพลังงานไม่พอในการเร่งเครื่องหรือว่าเปลี่ยนไปในรอบถัดไปครับผมต่อไป hard starting ก็คือเมื่อจ่าย fuel rich หรือ lean เกินไปเนี่ยทำให้เกิด rich and lean mixture เนี่ยจะทำให้ engine เนี่ย start ยากขึ้นครับต่อไปตัว pressure sensor ตัวที่2นะครับก็คือ fuel pressure sensor หรือ FPS ครับผมโดยการทำงานของมันก็คือการแปลง fuel pressure เนี่ยจาก fuel distributor manifold เนี่ยไปเป็นสัญญาณไฟฟ้าเข้า ECU เพื่อให้ ECU ประมวลผลซึ่งข้อมูลเหล่านี้เนี่ยจำเป็นต่อการเปลี่ยนแปลงของ fuel quantity ที่จะถูกจ่ายไปนะครับโดยจะทำให้เครื่องยนต์เนี่ยมีประสิทธิภาพสูงที่สุดครับผมโดยเซนเซอร์ตัวนี้จะถูกติดตั้งอยู่ตรง Fuel Distribution Manifold ครับโดยหลักการทำงานก็คือ Piezo Resistive Effect ก็คือหลักการที่ผมได้พูดไปก่อนหน้านี้นะครับก็คือเป็นหลักการที่เมื่อ Pressure ไปกระทำต่อเซนเซอร์เนี่ยทำให้ค่าความต้านทานเปลี่ยนแปลงไปครับผมโดยจำนวนเซนเซอร์เนี่ยจะมีอยู่2เซนเซอร์ใน1 Engine ครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องยนต์แบบ4สูบหรือ6สูบครับนี่ครับนี่ก็จะเป็นรูปที่เพื่อนผมได้อธิบายไปเกี่ยวกับ fuel injection นะครับโดย ECU เนี่ยจะจ่ายไฟไปยังตัว fuel pressure sensor นะครับที่ต่ออยู่กับตัว fuel distributor manifold ครับแล้วก็ได้ไฟกลับมาเป็นข้อมูลเข้า ECU ก็จะเอาข้อมูลเนี่ยไปประมวลผลแล้วก็จ่ายไฟไปยังตรงโซลีนอยด์ที่ fuel injector เพื่อควบคุมการเปิดปิดในการจ่าย fuel ครับต่อไปนี่ก็จะเป็นรูปจริงๆของ fuelpressure sensor นะครับที่จะต่อเข้ากับตัว fuel distributor manifold ครับผมสองรูปเลยก็วันนี้เราจะพูดถึงเรื่อง total position sensor นะครับตัว hair pressure sensor เนี่ยจุดประสงค์หลักของมันเลยก็คือไว้ดูว่าตัว butterfly valve เนี่ยมันเปิดแบบ fully open หรือเปล่าโดยใช้หลักการ proximity sensor ซึ่งตำแหน่งที่ติดตั้งของมันก็คือ butterfly charm นะครับโดยจำนวนของมันคือ1อันต่อ1 engine นะฮะก็หลักการ proximity sensor เนี่ยก็คือเซนเซอร์ตัวนี้มันจะสร้างสนามแม่เหล็กออกมาตลอดเวลาเมื่อมีวัตถุอะไรมารบกวนสนามแม่เหล็กปุ๊บค่าสัญญาณที่เปลี่ยนแปลงไปนั้นอ่ะมันก็จะส่งเข้าไปที่ ECU ซึ่งในที่นี้ก็คือเมื่อ butterfly valve มันเปิดมาถึง fully open ตรงนี้มันก็จะไปรบกวนสนามแม่เหล็กเพื่อเมื่อตัวสนามแม่เหล็กถูกรบกวนนะครับข้อมูลที่เปลี่ยนแปลงก็จะส่งเข้าไปที่ ECU เพื่อประมวลผลว่าตอนนี้เราอยู่ในโหมด base power แล้วก็ต่อมานะครับก็เรื่อง EDI นะฮะ EDI หรือ Engine Data Interface เนี่ยครับ
รียบเทียบง่ายมันก็คือกล่องดำของระบบฟาเด็กนะฮะโดยไอตัวเนี้ยมันจะบันทึกอย่างไว้ทั้งส่วนทั้งเส้นว่าประวัติการทำงานสภาพของเซนเซอร์เป็นยังไงเอเพรสเชอร์เป็นยังไงฟิลโฟเป็นยังไงเมื่อโดยเราสามารถนำไอข้อมูลทั้งหมดเหล่านี้มาบันทึกลงในเมมโมรี่การ์ดได้โดยช่างเมื่อถึงเวลาโอเวอร์ฮอลช่างก็จะนำเมมโมรี่การ์ดตัวเนี้ยไปใส่ไว้ในคอมพิวเตอร์เพื่อนำข้อมูลที่ได้จากระบบตัวนี้นะฮะไปทำการโอเวอร์ฮอลต่อไปครับก็มาถึงส่วนสุดท้ายนะครับคือส่วนของ summary นะฮะโดยเราส่วนแรกก็จะพูดถึง Fadec Redundancy นะฮะตัว Redundancy ของ Fadec เนี่ยมันจะแบ่งได้3ประเภทหลักก็คือการ Redundancy ของ Power Supply Redundancy ของ Sensor และ Redundancy ของ Tone Channel ฮะโดยเราจะมาเริ่มพูดถึงการ Redundancy ของ Power Supply ก่อนนะครับคือการ Redundancy ของ Power Supply เนี่ยเมื่อ Primary Power Source ตัวนึงมัน Fail นะฮะตัว Secondary Power Source นะครับมันก็จะถูกเป็นตัวจ่ายพลังงานแทนให้เข้าสู่ระบบส่วนจะมีกรณีพิเศษอีกกรณีนึงก็คือเมื่อตัวอัลเทอร์เนเตอร์มันเสียไอ้ฟาเด็กเนี่ยมันก็จะทำการเลือกแหล่งพลังงานที่มีค่ามากสุดในตอนนั้นโดยการใช้พลังงานจาก2แหล่งก็คือ primary battery กับ secondary battery โดยมันจะทำการใช้สลับกันไปเรื่อยๆจนกว่าจะหมดครับ2ก็คือการ redundancy ของเซนเซอร์ตัวเซนเซอร์เนี่ยเมื่อเซนเซอร์ตัวนึง failไอ้ control channel ใน ECU เดียวกันเนี่ยมันก็จะรับข้อมูลของเซนเซอร์อีกตัวนึงมาแล้วส่งให้ control channel ที่เสียอยู่เพื่อเอาข้อมูลนั้นน่ะไปประมวลผลแล้วก็ไอ้ค่าที่ได้มันนะครับมันอาจจะคลาดเคลื่อนอยู่นิดหน่อยแต่ว่ามันก็ยังอยู่ในเกณฑ์ที่ยังพอรับได้ส่วน redundancy ท้ายก็คือ redundancy ของ control channel เมื่อ control channel 1 fail เนี่ยไอ้ control channel อีก control channel 1ใน ECU เดียวกันก็จะเข้ามาทำการประมวลผลแทนทำการจุดอินิชันแทนไอคอนโทรลชแนลที่เสียอยู่ครับนะครับก็มาถึงสุดท้ายที่เป็นตัวสรุปไดอะแกรมทั้งหมดของการทำงานของฟาเด็กนะฮะก็เริ่มจากที่ power source นะครับ power source นี่ก็เราก็จ่ายไฟไปนะจ่ายไฟเข้า ECU แล้วก็มีเซ็นเซอร์ตัวนึงที่รับไฟจาก power source โดยตรงก็คือ SSA นะครับเริ่มจาก input กันก่อนเลย input ของเซ็นเซอร์ทั้งหมดก็คือเริ่มจาก speed sensor SMB นะครับก็ใช้หลักการ Hall effect นะครับแล้วก็ใช้วัดหาตัว RPM แล้วก็ crank position นะครับต่อมาก็คือ manifold air temp นะครับก็ใช้หลักการของ thermistor ครับก็ใช้วัดอุณหภูมิตรง manifold ครับต่อไปก็คือ cylinder head temp นะครับใช้หลักการ thermistor เหมือนกันครับแล้วก็ใช้วัดอุณหภูมิตรงหัวกระบอกสูบครับต่อมานะครับ EGT นะครับ exhaust gas temp ก็ใช้หลักการของ thermoelectric effect นะครับโดยการที่มันวัดเนี่ยก็คือวัดตัว exhaust อุณหภูมิของ exhaust gas นะครับที่ออกมาจาก exhaust pipe ต่อมาก็คือ manifold absolute pressure นะครับก็ใช้หลักการของ piezoresistive effect นะครับใช้วัดก็ pressure ตรงตัว manifold นะครับต่อมาก็คือ field pressure sensor นะครับก็ใช้หลักการของ piezoresistive effect เหมือนกันนะครับก็ใช้วัด pressure ของ field ครับมาตัวสุดท้ายก็คือ total position switch นะครับก็ตัวนี้ก็ใช้หลักการของ proximity sensor นะครับใช้วัดว่าตอนนี้ total ของเราเปิดสุดหรือยังโดยนี่ฮะ ถ้า total ของเราเปิดสุดแล้วอ่ะหมายความว่าตอนนี้เราอยู่ในโหมด base power ซึ่งปกติของ Fadec อ่ะเราจะอยู่ในโหมด base economy ตลอดเวลาอยู่แล้วพอเราเปิดเครื่องตัวนี้ก็จะแสดงว่าเราอยู่ในโหมด base power นะครับก็ข้อมูลจาก input ที่กล่าวมาข้างต้นก็เข้ามาที่ตัว ECU ครับผ่านทางค่า10 pin connector เมื่อข้อมูลเข้ามาแล้วเนี่ยไอ้ control channel 2 อันได้เห็นไหมครับมันก็จะเป็นตัวที่ทำหน้าที่ประมวลผลข้อมูลว่าเราได้ค่าอะไรทำอะไรก็ข้อมูลทุกอย่างก็ต่อมานะครับส่งต่อไปที่ firewall connector แล้วก็เข้าไป HSA ครับเพื่อแสดงสถานะว่า Fadec ตอนนี้สถานะเป็นยังไงบ้างข้อมูลอีกส่วนหนึ่งนะครับก็จะมาทางเส้นสีชมพูเห็นไหมครับเข้าไปสู่ระบบ fuel injection หรือระบบจ่ายน้ำมันครับข้อมูลส่วนสุดท้ายก็ส่งเข้าไปที่ coil pack ครับเห็นครับว่า coil pack ของ tower 1 นะครับเข้าไปตรง top ของ spark ของ cylinder number 1 number 1 นะครับต่อมาคือ coil pack 2ครับ tower 2เห็นไหมครับเข้าไปที่ bottom ของ spark number 1ครับทำ
มันจะเป็นอย่างนี้ทำไมแล้วไอ้2ตัวนี้ล่ะไอ้2ตัวนี้ก็เหมือนเดิมครับเข้าไปที่เนี้ยเข้าไปของเซนเซอร์คันเบอร์2โดยที่คอยแพก2อันเนี้ยมันจะจุดพร้อมกันครับแต่ว่าที่จุดพร้อมกันในจังหวะที่เราจุดอะตัวเซนเซอร์คันเบอร์1จะอยู่ในคอมเพรสชันสโตกส่วนเซนเซอร์คันเบอร์2จะอยู่ในเอ็กซอสสโตกเพื่อพอจุดพร้อมกันเนี่ยครับก็จะเป็นหลักการที่เรียกว่าเวสเทดสปาร์คที่เราจุดที่เอ็กซอสแก๊สก็เพราะว่าทำให้เราสามารถกำจัดตัวมิกเจอร์ที่หลงเหลืออยู่ในเซนเดอร์นัมเบอร์2ออกไปเพื่อ prevent after firing นั่นเองครับก็มาถึงในส่วนของข้อดีของระบบฟาเด็กนะครับก็ระบบฟาเด็กเนี่ยข้อดีอย่างแรกก็คือทำให้อายุการใช้งานของเอนจินเนี่ยมันยืดยาวขึ้นเพราะแน่นอนว่าฟาเด็กมันจะครอบคลุมทุกอย่างทำให้การทำงานทุกอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด2คือ better fuel efficiency คือการจ่ายน้ำมันเนี่ยมีประสิทธิภาพก็อย่างที่บอกเหมือนกันว่าฟาเด็กมันควบคุมปริมาณการจ่ายน้ำมันทั้งอัตราการจ่ายน้ำมันทำให้ฟิวที่จ่ายเข้าไปเนี่ยมันไม่สูญเปล่าไม่เสียเปล่าครับต่อไปเซฟเวทแน่นอนครับมันไม่มีทั้งแมกนีโตไม่มีอะไรเลยก็ทั้งบรรจุระเบิดตัวเองด้วยมันทำให้เราประหยัดเราไม่ต้องใช้น้ำหนักสดเกินตรงนี้ได้ครับต่อไปคือเรียนเดนซี่ฮะแน่นอนครับผมที่ผู้พูดไปเมื่อกี้ก็คือมีทั้งเรียนเดนซี่ของเซนเซอร์ถ้าคอนโทรลแชนเนลพังมันจะเป็นยังไงถ้าตัว power supply พังมันก็จะมีตัวสำรองใช้อยู่ก็มันจะเซฟมากกว่าระบบธรรมดาฮะสุดท้ายก็คือทำให้เครื่องยนต์น่ะป้องกันไม่ให้เครื่องยนต์ทำงานหนักเกินไปยกตัวอย่างเช่นว่าถ้าสมมุติเครื่องยนต์ของเรามันร้อนตัวฟาเด็กเนี่ยมันก็จะควบคุมทั้งการจ่ายน้ำมันทั้งการจุดระเบิดทำให้เครื่องยนต์มันเย็นลงถ้าอยู่ในสภาพ normal ครับท้ายก็คือข้อเสียนะครับข้อเสียเนี่ยถ้าฟาเด็กมันเฟลนะฮะตัวเอนจินก็คือไปเลยไม่สามารถทำอะไรได้2ก็คือถ้าฟาเด็กมันเฟลเนี่ยนักบินจะไม่สามารถทำงานในระบบแมนนวลได้ก็คือถ้าก็เหมือนข้อแรกครับคือถ้าฟาเด็กตกแล้วก็คือเอนจินก็จะเฟลไปเลยสุดท้ายคือระบบฟาเด็กเนี่ยมันซับซ้อนกว่าระบบการควบคุมด้วยมือค่ะคือไพลอตจะปรับอะไรก็ปรับไม่ได้ปรับยากก็มันก็สอดคล้องกันใน3ข้อนี้ครับครับ